ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับนี่นะครับซึ่งมันเป็นแหวนนะแหวนรูปหัวใจนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับนี่นะครับก็ใส่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคมานะครับสำหรับวงเนี้ยนะครับมันเป็นวงใหญ่นะครับนี่เห็นไหมใหญ่มากนะครับส่วนในวงนี้ก็คือวงเล็กที่เราจะสามารถใส่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมกระดาษกันนะครับสำหรับวงใหญ่นี้นะครับเราจะใช้กระดาษ21คูณ21เซนนะครับหรือกระดาษ A4 เราเอามาพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดออกนะครับส่วนกระดาษไอ้วงเล็กนะครับถ้าจะให้มันพอดีนิ้วแบบนี้นะครับเราใช้ขนาดประมาณ10คูณ10เซนนะ10เซนนั่นเองนะครับ10คูณ10นะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ละกันนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้งานจริงๆก็ให้พับแผ่นนี้นะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยเดี๋ยวถ้าพับแผ่นเล็กไปแล้วเดี๋ยวจะดูยากนะครับมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแผ่นใหญ่ในการพับเป็นตัวอย่างนะครับก่อนอื่นใช่ไหมครับกระดาษเราพับเป็นครึ่งกลางแบบนี้แล้วเราก็ทำการกางออกเลยครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะเสร็จแล้วก็พับลงมาอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็กางออกครับปึ๊บเอียงมาทางนี้นะครับแล้วก็พับมันลงมาแล้วก็กางออกเหมือนเดิมครับแล้วก็เอียงไปแฟบแล้วก็พับลงมาครับเสร็จแล้วทำการกางออกนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพับมันเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วส่วนด้านบนก็ดึงมันลงมาแล้วก็ทำการกางออกครับประมาณนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับส่วนด้านล่างเข้ามานะครับแล้วก็ประกบเข้าไปเลยครับปึ๊บประกบเข้าไปให้ถึงตรงกลางโอเคครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพลิกแวบแล้วก็พับมันประกบเข้าไปนี่นะครับเราจะได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการกางออกเลยครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับพอหลังจากที่เรากางออกใช่ไหมเราพับมันเข้ามา1เส้นครับแบบนี้แล้วก็พลิกด้านหลังจากที่เราพลิกนะครับเราจะพับมันลงมาเป็นสามเหลี่ยมทางด้านขวาเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทางด้านซ้ายเข้ามาเลยทางด้านซ้ายเข้ามาแฟบนี่นะครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมให้เราทำการพลิกครับนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดหนึ่งนะเราจะใช้ที่เส้นประมาณเส้นนี้เห็นไหมเส้นนี้นะเราก็งอมันเข้าไปเลยดูง่ายๆนะครับจะเหลือทั้งหมด3ช่องนะครับ1 2 3นะเสร็จแล้วนะครับให้เราพลิกมาด้านนี้นะแล้วก็ทำในส่วนนี้ต่อเลยนะครับก็ทำการพับในส่วนนี้เข้ามาโดยให้สังเกตเส้นตรงนี้นะครับให้มันเสมอกับตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเลยครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะพับมันกลับมาให้ดูส่วนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับให้มันเสมอกับพวกนี้นะครับแล้วก็กดเลยอ
เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้เราพับนะครับส่วนเนี้ยนะครับส่วนที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยเข้ามานิดนึงนะเข้ามาแบบนี้นะครับทั้งสองด้านเลยดูให้มันเท่าๆกันนะครับเสร็จแล้วก็กางมันออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะยัดมันลงไปตามรอยที่เราพับเมื่อกี้นี้นะครับยัดมันลงไปเลยนี่นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับโอเคเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพับส่วนนี้กลับมาให้มันเสมอกับตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะกลับด้านแบบนี้แล้วก็ยัดมันเข้าไปนี่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพับในส่วนนี้นะครับทบเข้ามาเลย1 2 3 4นะครับทั้งหมด4ทบนั่นเองนะเราก็จะได้แหวนแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราจะพับแบบนี้นี่นะครับฟริ้งนะครับเดี๋ยวเราลองกลับด้านมาดูเห็นไหมเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำให้มันงอๆนะครับเพื่อที่เราจะเอามันมาสอดก็คือเอาด้านเห็นไหมครับที่เรามีรอยพับเนี่ยครับเอามาสอดกับฝั่งนี้ก็ถ้าใครทำวงเล็บวงที่มันเป็นวงเล็กที่ใส่นิ้วได้พอดีเนี่ยเราก็ตรงนี้เราอาจจะต้องค่อยๆใส่นะครับเพราะว่ามันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะนะครับแค่นี้นะครับก็ออกมาเป็นแหวนแล้วเห็นไหมนี่แต่นี่มันโอ้โห3นิ้วนะครับอย่าลืมนะครับกระดาษที่ใช้สำหรับวงเล็บประมาณ10คูณ10เซนนะครับนี่นะก็จะใส่ได้ขนาดนิ้วพอดีโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็การพับแหวนนะน่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้ก็ลองเอาไปพับใช้งานกันดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากพับอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ